มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้นะคะเรายังพูดคุยกันผ่านทาง SMS กันอยู่ค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณปัญญาค่ะเกิดวันที่25ธันวาคมปี22นะคะเวลา20นาฬิกา10นาทีค่ะอยากทราบว่ารอคอยคนใช้หนี้คืนจะได้คืนไหมคะดวงนี้เนี่ยมีลัคนาราศีกรกฎนะครับแล้วปีนี้เขาเกณฑ์เสียทรัพย์เสียทรัพย์เพราะฉะนั้นอะไรที่แปลว่าหนี้สินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับว้าและปีถัดไปมีโอกาสนะตามคือดวงนี้เนี่ยนะเขาเกณฑ์ที่แปลว่าถูกคนช่อโกงนะ3ปีเต็มนับจากเริ่มจากปี59เนี่ยไป3ปีแปลว่าใครที่ติดค้างอะไรเราไว้โดนโกงแน่ใช่ใครหยิบยืมจะไม่ได้คืนหรือถ้าได้คืนก็แสนสาหัสกว่าจะได้บ้างแล้วได้ไม่ครบเพียงคุณจำไว้ว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าอยากจะช่วยต้องใช้คำว่าให้ค่ะไม่ใช่ยืมเราต้องทำใจแต่แรกเลยว่าถ้าใครมาขอหยิบยืมทำใจเลยว่าฉันให้เธอใช่ถูกครับให้เท่าที่ให้ได้แต่ถ้าบอกว่าหยิบยืมต้องทำใจตั้งแต่วันนั้นเลยว่าทวงคืนได้ยากแล้วนอกจากไม่ได้คืนแล้วเนี่ยเรายังเสียมิตรภาพด้วยเรียกเสียเพื่อนบางทีการไม่ให้เนี่ยอาจจะยังรักษามิตรภาพไปได้บ้างใช่ครับนะคะก็คุยกันตรงตรงก็คุยกันตรงตรงนะครับก็ทำใจเลยละครับเพราะดวงนี้เขาเกณฑ์ภาษาหมอดูเขาเรียกราหูล้วงทรัพย์ค่ะโอ้สามปีด้วยกันนะคะเรามาระวังนิดนึงนะท่านต่อไปค่ะคุณคมสันค่ะเกิดวันจันทร์ที่26พฤษภาคมปี40เวลา18นาฬิกาตรงค่ะอยากทราบว่าปี59จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะปี59เนี่ยเป็นปีที่คุณต้องระวัง3เรื่องนะครับ1เรื่องอารมณ์ตัวเองดวงนี้แปลว่าจะมีอารมณ์ก่อสตูนะครับนะเรื่องแรกนะทีนี้เรื่องที่2ก็คือว่าคุณจะมีโชคในเรื่องการศึกษาต่อแต่คุณต้องใช้ความพยายามเพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องอารมณ์แต่คุณก็จะมีโชคเรื่องการศึกษาต่อในที่ใหม่แต่ตรงนี้เป็นโชคนะครับเพราะงั้นคุณก็สำเร็จนะแล้วเรื่องที่3เนี่ยนะครับคุณจะต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องความรักในเชิงวัยรุ่นค่ะแปลว่าจะทะเลาะกับแฟนนะแล้วปัญหาเรื่องความรักจะทำให้มีปัญหามากค่ะ3เรื่องนี้แหละครับมีโชคกับมีเคราะห์2เรื่องค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังในปีนี้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณกรนะคะเกิดวันศุกร์ที่19ตุลาคมค่ะปี22เวลา 19:10 นาทีค่ะเมื่อไหร่จะได้งานทำคาแล้วถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยควรจะทำเกี่ยวกับอะไรดีค่ะดวงนี้มีข้อแนะนำนะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะดีกว่าโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะนะครับแต่ว่าจะต้องฝึกอาหารประเภทที่เป็นลักษณะดวงแบบนี้ก็บอกอาหารประเภทคอนเซอร์เวทีฟคืออาหารดั้งเดิมค่ะอาหารพื้นบ้านค่ะก็ฝึกอาหารประเภทแบบนั้นไว้ไทยๆอย่างเงี้ยไทยๆนะอาหารพื้นบ้านไม่ต้องฝึกอะไรที่วิลิสมาลาคือเอาไปว่าง่ายๆแต่รสชาติเลือดขอให้เลือดหน่อยใช่ครับจะดีกว่าเพราะดวงนี้เป็นดวงคนที่มีแนวโน้มว่าจะตกงานตลอด 2-3 ปีข้างหน้าคือมีงานก็ตกถ้าทำอาหารนี่จะช่วยได้จะช่วยได้ครับก็คือหมายว่าเป็นอาชีพอิสระแต่ว่างานที่กินเงินเดือนเนี่ยช่วงนี้จะอยู่ที่ไหนไม่ทนมันเป็นงานชั่วคราวแล้วทำแล้วปั๊บก็ออกปั๊บก็ออกเป็นอย่างนี้ตลอด2ปีข้างหน้าครับก็ลองดูถ้าคุณมีฝีมือในการทำอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวคนเองได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ก็ลองคือดวงนี้เนี่ยทำได้2อาชีพคือ1อาหารเลยอันดับ1อันดับ2ก็คืองานฝีมือค่ะถนัดอะไรใช่ทีนี้คุณอาจจะเป็นพวกเสื้อผ้าหน้าผมก็ได้ฝีมืออ๋ออันนี้ก็ไม่ยากนะคะต้องเป็นเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยเรามีความรู้ติดตัวเรื่องพวกนี้ใช่ครับโอ้นะคะลองดูนะคะลองหาอาชีพเสริมดูเพราะงานประจำอาจารย์บอกว่าไม่ได้เลยไม่เหมาะช่วงนี้ไม่เหมาะเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีอีเมลมานะคะจากคุณสิริพรค่ะเกิดวันที่8มกราคมปี29นะคะเวลา2นาฬิกา30นาทีมี3คำถามด้วยกันคำถามแรกอนาคตจะรวยไหมคะอนาคตอกราคตเนี่ยถือว่ารวยไหมรวยแต่ว่าต้องมีปัญหาเรื่องหนึ่งนะครับดวงนี้เขาเก่งกันรู้พร้อมๆกับมีเกณฑ์รวยเนี่ยเรากลัวจะเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมฮะเรากลัวว่าจะรวยไม่ทนรวยไม่ทนคือรวยจริงแต่ไม่ทนเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าคุณจะต้องใช่ครับเพราะลักษณะดวงแบบนี้เนี่ยจะต้องวางแผนในการบริหารเงินค่ะต้องรู้จักเก็บออมเงินหรือว่าการใช้จ่ายเงินในลักษณะที่เป็นหลักประกันในระยะยาวเพ
พราะคุณมีเกณฑ์เสียเงินได้ง่ายและคนที่ทำให้คุณเสียไม่มีใครญาติพี่น้องในครอบครัวคุณอ๋อคนใกล้ตัวเองนะคะคำถามที่สองนะคะเนื้อคู่คือคนที่คบอยู่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ว่าอีก2ปีจะแต่งงานครับคนไหนก็ไม่รู้แหละคบใครอยู่อีก2ปีก็คนนั้นแหละดวงคนนี้เนี่ยมีแนวโน้มได้คู่ใน3ลักษณะนะครับ1คู่เป็นม่ายนะเป็นม่ายก็อาจจะมีลูกติดหรือ2คู่ไม่ใช่คนที่อยู่ในถิ่นฐานเดียวกันอาจจะเป็นคนต่างชาตินะครับและนี่3ก็คือคู่เนี่ยเป็นคนต่างวัยก็มี3ลักษณะนี้ที่เป็นคู่นะครับค่ะและคําถามสุดท้ายนะคะงานที่ทําอยู่อนาคตเนี่ยจะได้ดีกว่านี้มั้ยคะงานเนี่ยถามว่าดีไหมช่วงนี้งานจะอืดๆไม่เติบโตและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่บางอย่างในปีนี้นะครับแต่ว่าถามว่าเติบโตได้ไหมได้ครับได้นะดีกว่านี้แน่นอนเอาละค่ะ คุณผู้ชมสามารถส่งอีเมลเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะส่งคำถามเข้ามาจากหน้าซองรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะที่อยู่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ11140นะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าในช่วงแรกอาจารย์จะนำอะไรมาให้กับคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงการเริ่มวางแผนกับรับกับชีวิตในปีนี้ก่อนค่ะว่าปีนี้แต่ละราศีเนี่ยจะเจอเรื่องร้ายๆหรือเรื่องดีๆอะไรบ้างแล้วเราต้องวางแผนอย่างไรในแต่ละแบบค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เริ่มต้นปีใหม่มาแล้วนะคะมีอะไรที่เราสามารถป้องกันหรือว่าวางแผนล่วงหน้าให้กับชีวิตของเราเองได้ถือว่าเป็นสิ่งดีครับอาทิตย์หน้านี่ว่าเรื่องวางแผนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในปีนี้ก่อนและอาทิตย์ถัดไปก็เป็นการวางเป้าหมายนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของแต่ละราศีว่าปีนี้เนี่ยจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะMiracle Channel TV Thailand ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงอีกแล้วนะคะอังคารหน้าเวลา 6:00 ถึง 13:30 กลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงกับแพรและอาจารย์วิเชียรวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ